มีเรื่องอยากจะประกาศว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าสถานการณ์รอบตัวของคุณจะดีพร้อมซะก่อนถึงจะมีความสุขกับชีวิตได้คุณเริ่มมีได้ตอนนี้คืนนี้เลยฉันไม่อยากอยู่ใกล้กับคนที่เขาจะยิ้มได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างรอบตัวของเขาเป็นไปตามที่เขาอยากให้เป็นเท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่คนเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นกันคือคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะรักคนอื่นมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความอดทนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวเขางั้นเรามาดูความสัมพันธ์ทั้งสมด้านด้วยกันอย่างรวดเร็วมีสันติสุขกับพระเจ้าคุณจะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้ยังไงอย่างแรกเลยเราต้องไวในการสารภาพบาปไม่มีประโยชน์ที่เราจะพยายามปกปิดอะไรไว้จากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างแล้ว เรามาดูในสดุดีบทที่32ข้อ1ถึงข้อ5ดาวิดพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก่อนที่เขาจะสารภาพบาปและเหตุการณ์หลังจากที่เขาสารภาพบาปไปแล้วบุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขมีความสุขโชคดีอย่างน่าอิจฉาคือผู้ทรงกลบเกลือนบาปให้นั้น บุคคลซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขมีความสุขโชคดีอย่างน่าอิจฉาคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขาเมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไปโดยการแครำมรวนบนยังข้ามของข้าพระองค์พระหัตของพระองค์หนักอยู่บนบา,ขาปข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนในหน้าแลง้ง ศีลาหมายถึงหยุดใคล้ครวนอย่างสงบข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้าค่อยๆเปิดเผยทุกอย่างในอดีตจนกว่าทุกอย่างจะถูกเปิดเผยจนหมดแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์ทันทีทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์ทันทีหยุดใคล้ครวนอย่างสงบฉะนั้นตรงนี้บอกอะไรเราก่อนที่ข้าพระเจ้าจะสารภาพบาปข้ามีแต่ความทุกข์ พักและใคร่ครวญสักครู่หลังจากที่สารภาพไปแล้ว้าพเจ้าได้รับการปลดปล่อยรู้สึกบันเทาหยุดคิดใคร่ครวญสักครู่พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างที่เราทําผิดอยู่แล้วพระองค์ทรงรู้ก่อนที่เราจะทําด้วยซ้ําดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดจากสายตาพระเจ้าไปได้ให้เราไวในการสารภาพไวในการสารภาพมันง่ายขนาดไหนที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้าอย่ากโกรธพระเจ้าที่สถานการณ์รอบตัวไม่ได้เป็นอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นฮัลโหล อย่ากโกรธพระเจ้าที่เพื่อนของเราได้ในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราน่าจะได้มันนานถึงยี่สิปีแต่ก็ยังไม่ได้อย่ากโกรธพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ช่วยคุณได้มีคริสเตียนหลายคนที่ไม่พอใจพระเจ้านิดหน่อยพวกเขาอธิษฐานเผื่อบางอย่างแต่ไม่ได้รับคําตอบมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาที่ดูไม่ยุติธรรมเลยรู้ไหมชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมหรอกแต่พระเจ้าทรงเที่ยงธรรม และพระเจ้าจะทําให้เรื่องที่ไม่ดีนั้นเกิดผลดีในตอนท้ายถ้าเพียงแต่เราเชื่อในพระองค์อีกทางหนึ่งที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้าและสันติสุขมากขึ้นในชีวิตคือการเลิกพยายามหาคําตอบกับทุกเรื่องไม่มีตรงไหนที่พระกัมภีร์บอกว่าเราควรรู้ทุกอย่างพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างและเรารู้จักองยิ่งเราพยายามหาคําตอบมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสับสนพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างความสับสนพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสันติให้เราสบายใจที่จะพูดออกมาได้ว่าฉันไม่รู้ ไม่รู้ถ้าพระเจ้าอยากให้ฉันรู้พระองค์จะบอกฉันเองจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะมีความสุขที่รู้ว่าพระองค์ทรงรู้พระเจ้าทรงมีเวลาที่จะสํแดงให้คุณรู้เวลาที่คุณจะได้รับการสํแแดงนั้นถูกกําหนดไว้แล้วและเมื่อมันถึงเวลาพระเจ้าก็จะให้มันเกิดขึ้นแน่นอนอาเมนไหมมีสันติสุขกับตัวเอง โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก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 จริงๆมีสันติสุขกับตัวเองฉันได้พูดไปแล้วฉันคิดว่าปัญหาหลายอย่างของคนเราเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบตัวเองเพราะเขามีสงครามเงียบในตัวเองถ้าคุณอยากจะมีความสุขกับสันติสุขในชีวิตคุณก็จะต้องเรียนรู้ที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้าก่อนจากนั้นก็เรียนรู้ที่จะมีสันติสุขกับตัวคุณเองหลายคนมีสงครามเล็กๆนี้ภายในตัวคุณ เป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบเรื่องนี้ของตัวเองแล้วคุณก็ไม่ชอบเรื่องนั้นของตัวเองคุณพยายามจะเปลี่ยนมันแต่มันเปลี่ยนไม่ได้อืคุณมองคนรอบข้างทำไมฉันทำแบบนั้นไม่ได้บ้างคุณอธิษฐานสีชั่วโมงต่อวนันแต่ฉันกลับฝืนตัวเองให้ตื่นห้านาทียังไม่ได้เลยฉันไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ฝึกที่จะมีความสุขกับห้านาทีนั้นซึ่งมันอาจจะเพิ่มเป็นสินาทีสิบ้านาทีแล้วก็ยี่สิบนาทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฉันมีสองสาวิธีตรงนี้ ว่าคุณจะมีสันติสุขกับตัวเองมากขึ้นได้ยังไงอย่าพยายามเขียนเรื่องไม่ดีทุกอย่างของคุณยอมรับความผิดของคุณเองแต่อย่าไปจมกับมันในพระธรรมฮิบรูหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อแม้แต่ความผิดของคุณเองความล้มเหลวของคุณอาจจะเป็นสิ่งขัดขวางไม่ให้คุณเติบโตขึ้นกับพระเจ้ามีบางคนด้านนี้ที่เข้าใจแล้ว ใช่ไหมถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองหลายคนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนที่คุณจะลุกจากเตียงมาสตานก็ย้ำทุกอย่างในความคิดของคุณว่าเมื่อวานคุณทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวเองถูกทำร้ายก่อนที่จะลุกจากเตียงเหยียบเท้าลงบนพื้นด้วยซ้ำคุณต้องฝึกตอบโต้ตอบโต้มาสตานอย่าให้มันพูดกับคุณฝ่ายเดียวตอบกลับมันไปฉันจะบอกความลับให้ เวลาที่มันสตารพยายามให้คุณนึกถึงความล้มเหลวทั้งหลายของคุณให้คุณขอบคุณมันเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากกว่าเดิมที่พระองค์ทรงยกโทษบาปให้กับคุณเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณจะไม่มีทางมีความสุขเลยถ้าคุณทําอย่างนั้นอย่างไงมันก็ต้องมีคนที่ดูดีกว่าเราเสมอทําตัวดีกว่านิดหน่อยทําได้ดีกว่านิดหน่อยมีพฤติกรรมดีกว่านิดหน่อย เลิกให้ความมั่นใจของคุณเกิดจากสิ่งรอบตัวภายนอกสิ่งที่คุณมีคนที่คุณรู้จักสิ่งที่คุณครอบครองรูปลักษณ์ภายนอกของคุณไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือยังระดับการศึกษาตำแหน่งในที่ทํางานให้คุณมีความมั่นใจจากการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักคุณพระผู้ทรงสร้างจักรวาลทรงรักคุณพระองค์ทรงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขและนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีค่ามีความหมายเลิกประเมินคุณค่าของคุณจากวิธีที่คนอื่นปฏิบัติกับคุณในชีวิต ถ้าเขาไม่ชอบคุณถ้างั้นเขาเองก็คงมีปัญหาไม่ใช่คุณอเมนไหมฉันเพิ่งคิดได้ว่าถ้าคุณไม่ชอบฉันคุณก็ได้พลาดความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมไปแล้วเลิกให้คนอื่นมามีอิทธิพลกับตัวคุณฝึกที่จะทําตามพระวิญญาณคุณจะไม่มีทางมีสันติสุขกับตัวเองถ้าคุณไม่ทําตามหัวใจของตัวเองฝึกเดินตามหัวใจของตัวเองให้คุณเข้มแข็งพอที่จะทําตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสในพระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณปล่อยให้อดีตมันผ่านไปและก้าวไปหาอนาคตนั่นนะแค่เล็กน้อยฉันเคยสอนเรื่องนี้มานับพันชั่วโมงคุณจะมีสันติสุขก,กับคนอื่นไม่ได้จนกว่าคุณจะมีสันติสุขก,กับตัวเองคุณจะเข้ากับคนอื่นได้ยังไงถ้าคุณอยู่กับตัวเองไม่ได้ นี่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเข้าใจเราไม่สามารถให้คนอื่นในสิ่งที่เราไม่มีได้พระเยซูสั่งให้พายุสงบลงได้เพราะว่าทรงเต็มไปด้วยสันติสุขคุณจะไม่สามารถสั่งพายุในชีวิตของคุณได้เลยถ้าคุณยังเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงในชีวิตถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่คุณเปิดปากสิ่งที่ออกมามีแต่ความวุ่นวายและความกโกรธแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีสันติสุขสิ่งที่คุณพูดออกมาก็จะมีสันติสุขเมื่อคุณมีสันติสุขคุณก็จะนำสันติสุขไไปปยังทททุุกีี่่คณ ไม่มีการเป็นพยานไหนสําคัญกับลูกของคุณไปมากกว่าการที่เต็มไปด้วยสันติสุขอยู่ตรงหน้าของเขาในสถานการณ์ที่เขาไม่มีสันติสุขเลยคุณจะมีสันติสุขกับคนอื่นได้ยังไงโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากใช่ไหมในพระเจ้าบ,บอกว่าเราจะต้องกําจัดความบาดหมางออกไปจากชีวิตฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ ชอบการทะเลาะวิวาทเราต้องการคนอื่นในชีวิตเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเขาแต่ส่วนใหญ่เรามักไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเขาดีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่มาจากความลำพองน่าเสียดายที่ครั้งนี้ฉันไม่ได้มาสอนเรื่องความถ่อมใจที่เมืองนี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นความอ่อนสุภาพในผลของพระวิญญาณแต่ถ้าไม่มีความถ่อมใจเราก็ไม่มีทางเข้ากับคนอื่นได้แน่เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นเหมือนเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้ดีพร้อมไปหมดเหมือนกัน อืมฉันคิดว่ามีคนที่โตแล้วอยู่ทางฝั่งนี้เพราะว่าเขาเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ฉันพูดเดฟมมกจะพูดเสมอว่าเวลาที่เขาปรบมือเป็นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแล้วเวลาที่เขาเงียบก็เป็นเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้อยู่ <_ d ope> <_ d ope> โอ้คราวนี้ทุกคนอยากให้ฉันคิดว่าคุณฉลาดมากแล้วแล้วก็จะโห่ร้องเสียงดังทั้งคืน ถ้าคุณอยากเข้ากับคนอื่นได้ดีก็ฝึกที่จะอยู่เงียบๆถ้าคุณอยากเข้ากับคนอื่นได้ดีเก็บความคิดของคุณไว้กับตัวฝึกที่จะใส่ใจกับเรื่องของตัวเองดีกว่าฉันจะไปเร็วหน่อยฉันยังมีเรื่องที่อยากจะพูดอีกมากแต่มีเวลาเหลือไม่มากแล้วรู้ไหมคุณจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตได้อีกเยอะถ้าแค่คุณเก็บความคิดของคุณไว้กับตัวรู้ไหมว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการโต้เถียงได้มากแค่ไหน แค่ยอมฟังในสิ่งที่ประวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับคุณอย่าทำแบบนั้นอย่าไปตรงนั้นเจ้าเคยไปเคยทำมาแล้วเดินวนเวียนอยู่รอบภูเขาลูกเดิมมาเป็นพันรอบอย่าไปตรงนั้นอีกเลยอย่าไปพยายามบงการคนอื่นเขาไม่ชอบเวลาที่คุณพยายามไปบงการชีวิตเขาให้อิสระเขาที่จะเลือกทางเลือกของตัวเองและเลือกความผิดของเขาเอง เขารบสิทธิส่วนบุคคลของเขารู้อะไรไหมทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคุณช่วยลูกของคุณให้เป็นเหมือนที่พระเจ้าอยากให้เขาเป็นอย่าพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นฝึกที่จะให้อภัยทันทีอย่าเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายรู้ไหมจะมีคำสอนทั้ง4ี่ตอนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ แต่ฉันอยากจะสอนแบบรวบรัดว่าถ้าคุณอยากจะเข้ากับพระเจ้าได้ดีอย่างนั้นก็มีบางอย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าคุณอยากจะเข้ากับตัวเองได้ดีคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างถ้าคุณอยากเข้ากับคนอื่นได้ดีก็มีบางอย่างที่คุณต้องเปลี่ยนส่วนใหญ่ที่เราต้องเปลี่ยนคือท่าทีของเราเองคือความคิดของคุณเองเป็นมุมมองที่คุณมีกับเรื่องต่างๆเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีสันติสุขแต่ไม่มีความอดทน เพราะฉะนั้นขณะที่พระเจ้ากําลังแก้ไขเรื่องหนึ่งมันก็มีเรื่องอื่นที่เชื่อมโยงกันด้วยเราจะไม่มีสันติสุขเลยถ้าเราไม่มีการบังคับตนเราจะไม่มีความอดทนเลยถ้าเราไม่มีการบังคับตนและความอดทนอย่างที่เรารู้คงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีบุคลิกนิสัยประเภทเดียวกับฉันเพราะว่าฉันเป็นคนใจร้อน ตัดสินใจเร็วอยากให้คนอื่นทำอะไรเร็ว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 เรอยากให้พระเจ้าทำเร็วๆพระเจ้าไม่เคยสายแต่พระเจ้าไม่ค่อยมาเช้าสักเท่าไหร่แน่นอนว่าพระองค์ไม่รีบเร่งกับเรื่องใดทั้งสิ้นยากอบโอเค ฉันคิดว่าการหัวเราะคิกคักก็ยังดีกว่าการครวญครางนะฉันเตรียมคำสอนมาเยอะแต่คืนนี้คงพูดไม่หมดแต่เรามาดูว่าเรื่องไหนจะจบได้บ้างยากบบทที่หนึ่งข้อสองถึงข้อสี่จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี <c oughs> แบบเป็นเรื่องน่ายินดีที่เป็นเรื่องขบขันดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่ามันรู้สึกดีแต่ให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับจากเรื่องนั้นถ้าคุณฝึกที่จะผ่านเรื่องนั้นไปได้อย่างเหมาะสมเพราะเวลาที่คุณเจอความลำบากและคุณรักษาตัวเองให้มันคงอยู่ได้คุณก็โตขึ้นคุณโตขึ้นการเติบโตมันเจ็บปวดนะแต่เมื่อไหร่ที่เราโตขึ้นแล้วคุณก็กำลังขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น และคุณก็จะมีบางอย่างที่มารซสตานไม่สามารถฉกเอาไปจากคุณได้เพราะอย่างนี้เราถึงต้องหยุดอธิษฐานให้ความลำบากออกไปจากชีวิตของเราเราต้องอธิษฐานว่าพระเจ้าค่ะลูกผจญทุกสิ่งได้โดยพระคริ์ผู้ทรงเสริมกำลังลูกลูกเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อผลดีในชีวิตของลูกเองแล้วลูกก็อยากให้พระองค์ทรงใช้มันเพื่อให้ลูกได้อะไรบางอย่างจากเรื่องนี้ให้ลูกเป็นคนที่ดีกว่านี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก ฉันอยากจะท้าให้คุณค้นหาดูในพระคัมภีร์ว่ามีตรงไหนที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อคริสเตียนให้ปัญหาของพวกเขาหมดไปคุณหาไม่เจอแน่มันไม่มีสิ่งที่เขาอธิษฐานก็คือขอให้พวกเขาสามารถยืนหยัดกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาด้วยจิตใจที่มั่นคงใช่คือไม่มีใครปรบมือเลยกับเรื่องนี้ แม้แต่คุณที่นั่งอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ปรบมือฉันรู้ฉันหมายถึงฉันเข้าใจฉันรู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องแบบนี้แต่ถ้าคุณยังเดินวนเวียนรอบๆที่เดิมมากขึ้นอีกรอบคุณก็จะเข้าใจว่าฉันพูดถูกพระเจ้ามีวิธีการจัดการของพระองค์และเราก็ควรจะนั่งอยู่ฝั่งของพระองค์เพราะว่าพระองค์คงไม่เปลี่ยนพระทัยแน่พระเจ้าจะไม่ปลดปล่อยเราอย่างรวดเร็วพระองค์จะทำทีละนิดทีละหน่อย ทีละนิดและทีละหน่อยมีสองวิธีที่พระเจ้าใช้ก็คือค่อยๆทำหรือไม่ก็ทำทันทีตอนแรกพระองค์จะค่อยๆทำทีละนิดจากนั้นคุณก็คิดว่าพระองค์คงไม่ทำอะไรแล้วแล้วจู่ๆคุณก็ได้รับการสําแดงซะเฉยๆอย่างั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าพระเจ้าทำอะไรให้กับฉนัน แต่กว่าจะถึงจุดนั้นคือมันช้ามากช้าจริงๆน่าเศร้าที่ต้องบอกว่าแล้วฉันก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมีคริสเตียนหลายคนที่ไม่ได้ลงเอยด้วยมรดกแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพวกเขาได้รับมรดกตามชอบธรรมผ่านทางพระโลหิตพระคริสต์แต่การดำเนินชีวิตตามทางที่พระเยซูต้องการให้เราเดินนั้นมี น้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนที่อาจจะเดินตามทางนั้นจริงๆเพราะพวกเขาไม่ได้เดินไปจนสุดทางตามที่พวกเขาควรจะทําเพื่อจะได้เป็นแบบที่พระเจ้าอยากให้เขาเป็นดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็ให้มั่นใจและเข้าใจว่าการทดลองนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเชื่อของคุณออกมา มีใครรู้บ้างว่าความลำบากจะช่วยดึงบางอย่างออกมาการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงฉันพบว่ามันดึงอะไรหลายอย่างออกมาจากตัวฉันก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น นี่เป็นวิธีที่ฉันชอบใช้อธิบายให้คนอื่นฟังว่าผลมันอยู่ข้างในลึกๆในตัวเราในส่วนที่ลึกที่สุดโดยธรรมชาตินั้นคุณมีส่วนที่ลึกที่สุดจิตวิญญาณของคุณซึ่งเป็นที่ที่พระคริสต์เข้ามาสถิตและดำรงอยู่และสิ่งดีๆทั้งหลายที่อยู่ในรูปของมล็ดแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีจิตใจเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณออกมาให้เราได้เห็นมันก็ต้องผ่านออกมาจากจิตใจที่ตอนแรกยังไม่ได้ถูกตรึงและยังไม่ได้ถูกแก้ไข ดังนั้นประการแรกที่เกิดขึ้นเมื่อมีความกดดันมาถึงคุณก็คือมีบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของคุณ <c oughs> โอ้พระเจ้าฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วถ้าเธอคิดว่าฉันยังจะทนกับเรื่องนี้ต่อไปฉันจะเอาคืนแน่ถ้านี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันทําได้ <c oughs> ใช่ไหมหรืออาจจะมีคนเดินชนรถเข็นของคุณที่ร้านขายของนี่คือเป็นอะไรเนี่ยเป็นบ้าเหรอ และคุณก็ดันใส่เข็มกลัดรูปไม้กางเขนอันใหญ่ที่บอกว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนนั่นไงใช่แล้วความลำบากดึงคุณสมบัติต่างๆออกมาจากตัวฉันมานานหลายปี และนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่เหนือมันให้ได้เราจะต้องเข้าใจว่าหลายครั้งพระเจ้ายอมให้เกิดความลำบากในชีวิตของเราความลำบากที่มันลำบากมากๆสำหรับเราหรือมาสตานอาจจะสร้างสถานการณ์ซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าสามารถนำเราออกมาทันทีแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะรอนานๆก่อนพระรองค์ทรงรู้ว่าถ้าเราไม่ฉลาดพอจนทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์วุ่นวายแบบนั้นงั้นเราก็น่าจะอยู่ตรงนั้นจนได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง ใครบ้างรู้ว่าถ้าคุณพาเด็กออกจากสถานการณ์แย่ๆที่เขาพาตัวเองเข้าไปถ้าคุณพาเขาออกมาแบบทันทีเขาก็คงไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยปัญหาหลายอย่างที่เราสร้างขึ้นก็เพราะว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ทําตามที่พระองค์ทรงบอกให้เราทําแล้วเราก็เปิดประตูให้มารซาตานแต่พระเจ้าทรงรักเรามากพระองค์จะไม่ยอมให้มารซาตานเป็นฝ่ายชนะแน่ถ้าคุณรักษาความเชื่อในพระองค์เอาไว้แต่พระองค์จะทรงถือเอาโอกาสนั้น ที่จะใช้มารตัวนั้นที่มันพยายามมาทำลายคุณและใช้สิ่งที่มันมาทำกับชีวิตของคุณทำให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมีกี่คนที่คิดว่าฉันพูดถูกถ้าฉันจะบอกว่าส่วนใหญ่เวลาที่คุณได้เรียนรู้นั้นได้เรียนรู้จริงๆเกี่ยวกับพระเจ้าคุณเรียนรู้ตอนที่เจอปัญหา มีคนพูดกับฉันวันนี้เองเป็นคนที่ฉันค่อนข้างสนิทด้วยในช่วงเวลาที่หนักมากกับลูกวัยรุ่นคนหนึ่งของเขาซึ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากและได้รู้จักพระเจ้าแบบใกล้ชิดมากขึ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เธอบอกว่าใครจะไปคิดว่าเรื่องนี้จะทําให้ฉันได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเธอตื่นเต้นกับชีวิตที่ดําเนินกับพระเจ้าตอนนี้มากเธอมีความปรารถนามากกว่าที่ฉันเคยเห็นแต่บางครั้งเราก็ต้องเจอกับปัญหานาน,านพอที่จะทําให้เราลงลึกไปอีกในพระเจ้าเพื่อจะได้คําตอบที่เราต้องการอาเมนไหม แต่พระกัมภีร์ก็บอกว่าเวลาที่คุณอดทนเมื่อคุณมาถึงจุดที่คุณอดทนอย่างเต็มที่แล้วคุณก็แทบจะไม่ขาดอะไรอีกเลยไม่อยากได้อะไรอีกเลยเติมเต็มและได้รับครบสมบูรณ์มาสตานมันจะทําอะไรคุณได้อีกถ้ามันทําให้คุณโมโหและผิดหวังไม่ได้เมื่อไหร่ที่คุณเต็มไปด้วยความอดทนแล้วมาสตานก็จะไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของคุณคุณก็จะแบบเอาเลยสิแกทำให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าๆฉันรออยู่นี่นะเหนื่อยเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกัน คุณรู้ไหมว่าบากบันหมายความว่ายังไงหมายความว่าทนมาสตานได้มีบางคนในคืนนี้ที่ต้องตัดสินใจว่าคุณจะทนมาสตานให้ได้มาถ้าหน้าเมื่อไหร่ที่คุณหวานเมล็ดแห่งความเชื่อและคุณเพิ่มความอดทนเข้าไปบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลา นานถึงสองสามปีกับการที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้านอนตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้านอนวันจันทร์วันคารวันพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อไรพระเจ้าเมื่อไรทําไมพระเจ้าทําไมแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทํหวานมาล็ดแห่งความเชื่อรักษาสิ่งที่คุณควรจะพูดออกเสียงให้ดีแล้วฟังสิ่งที่ฉันจะพูดนะให้คุณมีความสุขระหว่างการเดินทางที่คุณกําลังไปฉันมีเรื่องอยากจะประกาศว่า คุณไม่จําเป็นต้องรอจนกว่าสถานการณ์รอบตัวของคุณจะดีพร้อมซะก่อนถึงจะมีความสุขกับชีวิตได้คุณเริ่มมีได้ตอนนี้คืนนี้เลยทุกคนในชีวิตของคุณไม่จําเป็นต้องดีสมบูรณ์แบบและคุณถึงจะมีความสุขกับเขาได้คุณมีความสุขกับตัวเองได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้ใหญ่ ในระดับไหนก็ตามคุณจะมีความชื่นชมยินดีกับพระสิริของพระเจ้าที่คุณกําลังอยู่พระเจ้าเปลี่ยนเราจากพระสิริไปถึงพระสิริมีความสุขกับพระสิริที่คุณอยู่ตอนนี้ถ้าคุณมีวินัยในตัวเองที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันละสองบทอธิษฐาน5นาทีก็มีความสุขกับมันมันจะโตขึ้นคุณจะโตขึ้น เพื่อให้ได้รับมรดกตามพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องการความเชื่อและความอดทนความเชื่อและความอดทนคือความเชื่อค่อนข้างง่ายคุณบอกว่าพระเจ้าลูกอธิษฐานและเชื่อว่าพระองค์จะทําตามนี้แต่ความอดทนการรอคอยนั้นเป็นบททดสอบท่าทีของเรา ฉันเชื่อว่าบางครั้งเราก็ขอบางอย่างจากพระเจ้าและพระองค์ก็ให้เรารอซึ่งการรอคอยที่ว่านั้นเป็นบททดสอบนิสัยของเราเพื่อดูว่าเราโตพอหรือย,อยังที่จะรับเอาสิ่งที่เราขอจากพระเจ้าให้ประทานให้กับเราฉันจะพูดอีกทีฉันไม่อยากให้คุณพลาดตรงนี้ไปฮีบรูบทที่สิบข้อสาสิบหกเรารับมรดกตามพระสัญญาผ่านความเชื่อและความอดทนมันทำงานด้วยกันเหมือนเป็นฝาแฝดเราปล่อยความเชื่อออกมาพระเจ้าลูกทุนขอให้พระองค์กระทำการในชีวิตของลูก เรื่องถัดไปที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะต้องรอแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันแย่ลงด้วยซ้ำไปมารสตานมันพยายามจะปลุกปั่นคุณมันพยายามให้คุณเลิกทําตามสิ่งที่คุณยอมรับและให้เลิกเชื่อและทั้งหมดที่คุณต้องพูดออกมาก็คือพระเจ้าทรงทํางานอยู่พระเจ้าทํางานอยู่ฉันไม่รู้ว่าพระองค์ทํางานยังไงหรือจะได้รับการสํมแดงเมื่อไหร่แต่ฉันอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงทํางานอยู่ คุณน Mont ่าจะพูดส well, ักร้อยครั้งต่อวันพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของฉันอยู่พระเจ้าทรงทำงานกับลูกๆของฉันพระเจ้าทรงทำงานในการเงินของฉันพระเจ้าทรงทำงานอยู่และฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำงานอยู่ประเด็นสำคัญที่สุดของวันนี้คือเราต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขเราต้องมีสันติสุขกับพระเจ้ามีสันติสุขกับตัวเราเองและมีสันติสุขกับคนอื่น วิธีที่ทําให้เรามีสันติสุขกับพระเจ้าและรักษาเอาไว้คือเวลาที่พระองค์โน้มน้าวให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตที่เราเห็นด้วยกับพระองค์และเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทางที่จะช่วยให้เรามีสันติสุขกับตัวเองคือการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครในพระกริ์รู้ว่าพระองค์ทรงรักเราถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบให้เรารู้ว่าเรากําลังดําเนินในเส้นทางที่กําลังไปเกิดผลอย่างที่พระองค์อยากให้เป็นฉันเชื่อว่าเวลาที่คุณมีสันติสุขกับตนเองมันก็เป็นเรื่องง่ายขึ้้้นนนนมมากกทีี่่จะสสััุขบคอืไดดวย ให้คุณพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้ากับตัวเองและกับคนอื่นและทำทุกอย่างที่คุณทำได้เพื่อไล่ล่าสันติสุขนั้นจำไว้ว่าสันติสุขนั้นสำคัญมากสันติสุขเป็นผลของพระวิญญาณอย่างหนึ่งหนังสือของจอย c ์ m มเออร์เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลก สนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอย o y c e เยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้ เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์